สวัสดีครับผมชื่อวัชระนนท์บัณฑิตกฤษดาครับชื่อเล่นเป็นลิวครับอายุ8ขวบใกล้จะ9ขวบแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อยูตะครับอายุ7ขวบครับสวัสดีค่ะชื่อโมวานะคะชื่อจริงชื่อณัฐมนต์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะเจนธีศักดิ์ผมชื่อเล่นชื่อเจนค่ะครับชื่อซูโม่อายุ21ปีเรียนอยู่ลาดกระบังสวัสดีค่ะชื่อพิมาดาพมรพลค่ะชื่อเล่นชื่อว่าสลิมค่ะสวัสดีค่ะออมอภินภาค่ะตอนแรกที่สมัครเข้ามาค่ะยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรค่ะก็เลยลองมาดูค่ะอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยเกิดเริ่มสนใจขึ้นมาซื้อโมเดลมานั่งต่อแล้วก็เริ่มเล่นเกมที่เป็นเครื่องบินเกี่ยวกับเครื่องบินวิธีการขับเครื่องบินอะไรพวกนี้ด้วยโควิดเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวมันไปไหนมาไหนได้บวกกับเป็นคนชอบเครื่องบินอยู่แล้วด้วยเนี่ยพอโฆษณาของตัวโปรแกรมเนี้ยมันลอยขึ้นมาในเฟซบุ๊กอะเราไม่คิดเลยเราแบบสมัครเลยวันนี้ก็มาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพราะว่าสนใจในการบินนะคะแล้วก็อยากจะทดลองนะคะ flight simulator ค่ะซิมูเลเตอร์ครับตอนมันแลนด์แล้วก็ตอนมันเทคออฟรู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีประทับใจตรงเครื่องซิมมาค่ะมันเสมือนจริงมากค่ะแบบมีแรงสั่นอะไรอย่างนี้เลยฉันชอบตอนที่ไปซิมมากค่ะเพราะว่ามันเสมือนจริงมากแล้วก็ได้แบบตกหลุมอากาศอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็แบบสนุกมากค่ะเทคแคร์ดีมากแล้วก็แบบตามติดตลอดแล้วก็แบบคอยแบบกินน้ำไหมกินขนมไหมอะไรอย่างนี้ประทับใจช่วงซิมที่สุดนะเพราะว่ามันดีมันตรงที่ว่าจะลุ้นว่าเครื่องเชิดหัวเยอะไปไหมเครื่องหัวสั่นไปไหมก็สนุกมากนะคะต้องบอกว่าทุกท่านให้การบริการอย่างดีนะคะแล้วก็ให้ความรู้ได้อย่างดีมากค่ะคอยช่วยเหลือออมในการเข้าซิมด้วยแล้วก็ในการสอนการเรียนรู้ต่างๆค่ะแน่นอนอยู่แล้วเนาะบอกมาตั้งแต่แรกว่าซิมูเลเตอร์ประทับใจซิมูเลเตอร์ที่สุดแต่ก็ทุกกิจกรรมนะคะก่อนเข้าซิมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่พอเราสมัครปุ๊บแล้วเรามีอีเมลจากกัปตันนะตอบมาหาเราว่าผมชื่อกัปตันปฐมภูมิจะเป็นคนดูแลในกิจกรรมนี้เรารู้สึกโหเอ็กซ์คลูซีฟมากอย่างข้างหลังนี่แบบเป็นเครื่องซิมูเลเตอร์เราก็ได้เข้าไปซิมูเลเตอร์รอบตัวเรามีกัปตันอยู่3คนอะไรจะเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้ทดลองเล่นเครื่องซิมูเลเตอร์ทุกคนก็คงประทับใจเครื่องซิมูเลเตอร์เหมือนกันทุกคนแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อหาที่แบบว่าแน่นมากแล้วก็คุ้มค่ามากๆๆสำหรับการแบบว่าใช้เวลา1วันอยากให้เพื่อนห้องเพื่อนมาลองอันนี้ครับก็อยากให้เพื่อนมาลองนี้ค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมาดูนะคะมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งค่ะก็ท่านใดที่สนใจนะคะเกี่ยวกับการบินหรือว่าลูกมีลูกหลานที่อยากจะให้เขาเปิดโลกได้ทดลองนะคะว่าการบินเป็นยังไงเผื่ออาชีพอนาคตข้างหน้านะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะ